ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่82จากตอนที่แล้วนางอมราเทวีได้เข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชกราบทูลความจริงให้พระองค์ทรงทราบว่ามโหสถนั้นมิได้เป็นโจรดังคำกล่าวหาของบัณฑิตทั้งสี่แท้ที่จริงบัณฑิตทั้งสี่ต่างหากเล่าที่เป็นโจรพร้อมกันนั้นก็ได้นำหลักฐานทั้งหมดพร้อมหนังสือที่บันทึกไว้ออกมายืนยันฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับเรื่องราวที่นางเล่ามาทั้งหมดด้วยพระอาการที่หม่นหมองไม่ตรัสอะไรเกี่ยวกับความผิดของอาจารย์ทั้งสี่อีกทั้งไม่ได้ทรงรับสั่งให้สอบสวนอาจารย์ทั้งสี่แต่อย่างใดเพราะยังทรงระแวงมโหสถบัณฑิตอยู่ทรงดำริว่าอาจารย์ทั้งสี่นั้นบัดนี้ก็ได้รับความอับอายหนักหนาสาหัสอยู่แล้วการที่พระองค์จะลงโทษสถานใดอีกก็จะไม่สมควรจึงไม่ได้ทรงตำหนิอาจารย์ทั้งสี่แต่อย่างใดอีกเพียงแต่มีพระดำรัสสั้นๆว่าท่านทั้งหลายนะจงกลับไปยังเรือนของตนอาบน้ำชำระกายให้สบายตัวเถิดส่วนนางอมราเทวีได้เฝ้าสังเกตพระเจ้าวิเทหราชอยู่ตลอดรู้ว่าเท้าเธอนะยังไม่ทรงคลายความระแวงในสามีของนางแต่ก็มั่นใจว่าสักวันหนึ่งสิ่งที่นางกราบทูลไปแล้วนี้จะทำให้เท้าเธอทรงเข้าพระทัยมโหสถสามีของนางได้ในที่สุดจึงได้ถวายบังคมแล้วทูลลากลับนับแต่มโหสถหนีไปจากมิถิลานครราชสำนักของพระเจ้าวิเทหราชก็ดูเงียบเหงาลงไปอารักขเทวดาผู้สถิตอยู่ณกัมพูชัดของพระเจ้าวิเทหราชมีความเห็นว่าเราจะปล่อยไว้เช่นนี้ไม่ได้อีกแล้วจึงคิดที่จะเสี่ยงใช้อนุภาพของตนช่วยให้มโหสถได้กลับคืนสู่พระนครครั้นรัตติกาลใกล้รุ่งขณะที่พระเจ้าวิเทหราชกำลังทรงพระบรรทมภายในห้องพระบรรทมเทวดาตนนั้นจึงแสดงกายให้ปรากฏแหวกกัมพูฉัตรออกมาต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าวิเทหราชออกมายืนอยู่ในอากาศให้พระเจ้าวิเทหราชได้ทอดพระเนตรพร้อมกับแผ่รัศมีกายให้สว่างสวยสาดกระทบไปทั้งห้องบรรทมของเท้าเธอท่านเป็นใครกันพระเจ้าวิเทหราชตรัสถามด้วยทรงชะงนพระทัยพระสุรเสียงสั่นด้วยยังทรงหวาดหวั่นต่อแขกผู้มาเยือนโดยที่มิได้มีการนัดหมายมาก่อนเราน่ะคือเทพพยดาที่สถิตอยู่ณกัมพูฉัตรของท่านเสียงตอบนั้นดังกังวานน่าเกรงขามครั้นเท้าเธอทรงสดับว่าเป็นเทวดาก็ทรงตื่นตระหนกยิ่งนักทรงใคร่จะทราบความประสงค์ในการมาของเทวดาตนนั้นจึงตรัสถามว่าท่านมาในที่นี้นะด้วยประสงค์สิ่งใดหรือเทวดาตนนั้นจึงตอบว่ามหาราชเรานะมีข้อสงสัยบางอย่างจะถามท่านเชื่อแน่ว่าปัญหาเหล่านี้นะถึงอย่างไรก็คงไม่พ้นวิสัยที่ท่านจะตอบได้พระเจ้าวิเทหราชไม่ทรงรอช้าตรัสตอบเทวดานั้นไปว่าท่านมีปัญหาอันใดก็จงว่ามาเถิด
้าเช่นนั้นขอท่านจงฟังให้ดีเราจะกล่าวปัญหาทั้งสี่ข้อไปตามลำดับเพื่อให้ท่านกำหนดจดจำแล้วเทวดาก็เริ่มถามปัญหาตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อที่สี่ว่าบุคคลใดทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยมือและเท้าทั้งชกต่อยเตะตีแต่แล้วก็กลับยิ่งเป็นที่รักของผู้ที่ตนทำร้ายพระองค์ทรงเห็นว่าบุคคลที่ว่านั้นเป็นใครนี้เป็นปัญหาข้อแรกข้อที่สองบุคคลใดทั้งด่าทั้งแช่งผู้อื่นตามชอบใจแต่ถึงจะแช่งอย่างนั้นก็ไม่ปรารถนาจะให้ผู้ที่ตนแช่งนั้นต้องประสบผลร้ายตามคำของตนและดูเหมือนผู้ที่ถูกแช่งกลับยิ่งเป็นที่รักของผู้แช่งพระองค์ทรงเห็นว่าบุคคลที่ว่านั้นเป็นใครข้อที่สามบุคคลใดกล่าวตู่กันด้วยคำไม่จริงต่างก็โต้เถียงกันด้วยวาจาเลาะแหละแต่สุดท้ายกลับเป็นที่รักของกันและกันพระองค์ทรงเห็นว่าบุคคลที่ว่านั้นเป็นใครข้อที่สี่บุคคลใดนำทรัพย์คือข้าวน้ำผ้าและที่นอนของผู้อื่นไปมีแต่จะขนไปฝ่ายเดียวแต่กลับเป็นที่รักของเจ้าทรัพย์พระองค์ทรงเห็นว่าบุคคลที่ว่านั้นเป็นใครเมื่อกล่าวปัญหาเหล่านั้นจบลงเทวดาก็กล่าวสำทับลงไปว่าปัญหาใดๆที่เราประสงค์จะถามเราก็ได้ถามไปจนสิ้นแล้วคราวนี้ถึงเวลาที่ท่านจะต้องตอบเราแล้วขอให้ท่านจงตอบเรามาโดยเร็วเถิดขณะที่เทวดาเอ่ยถามปัญหาไปทีละข้อทีละข้อนั้นพระเจ้าวิเทหราชสดับคำถามเหล่านั้นแล้วก็ทรงตรีตรองหาคำตอบไปตามลำดับเช่นกันแต่แม้เทวดาจะกล่าวข้อปัญหาทั้งสี่จบลงแล้วพระองค์ก็ยังไม่อาจจะทรงแก้ได้แม้เพียงสักข้อเดียวท้าวเธอจึงขอผัดผ่อนกับเทวดาตนนั้นว่าบัดนี้นะเรายังไม่อาจตอบอะไรท่านได้เลยเพราะปัญหาเหล่านี้ยังไม่แจ้งชัดในใจฉะนั้นขอท่านจงอดใจรอฟังคำตอบจากเราในคืนพรุ่งนี้เถิดเทวดาตนนั้นทราบดีว่าถึงอย่างไรพระราชาก็ไม่อาจตอบคำถามของตนได้จึงได้ยอมผัดผ่อนให้ตามคำขอของพระราชาโดยยินดีเลื่อนกำหนดให้พระองค์อีกหนึ่งวันแต่ก็ได้กล่าวฆ่าโทษพระองค์เอาไว้ว่าหากคืนพรุ่งนี้ท่านยังไม่อาจจะแก้ปัญหาของเราได้หรือไม่สามารถหาใครมาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ท่านนั่นแหละจะต้องได้รับโทษทันอย่างใหญ่หลวงทีเดียวกล่าวดังนี้แล้วเทวดาตนนั้นก็หายตัวกลับไปสู่วิมานของตนเมื่อเทวดาตนนั้นกลับไปแล้วพระเจ้าวิเทหราชก็ไม่อาจที่จะทรงหลับต่อไปได้ด้วยทรงกังวลถึงคำตอบของปัญหานั้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่อาจหาคำตอบต่อปัญหาของเทวดานั้นได้ก็ให้ทรงหวาดหวั่นพรั่นพรึงต่อมรณภัยจนมิอาจข่มพระเนตรลงได้ทรงบรรทมอยู่ด้วยพระอาการกระสับกระส่ายตลอดคืนจวบจนรุ่งสางครั้นในเวลารุ่งเช้า
ท้าวเธอจึงทรงมีรับสั่งให้เรียกอาจารย์ทั้งสี่มาเข้าเฝ้าโดยด่วนอาจารย์ทั้งสี่ทราบจากมหาดเล็กว่าพระราชาทรงมีพระประสงค์จะซักถามข้อปัญหาก็ใคร่จะทูลรับสนองพระบรมราชองค์การในทันทีแต่ก็ยังติดขัดอยู่หน่อยนึงตรงที่ศีรษะของพวกตนน่ะยังโล้นอยู่จึงไม่พร้อมที่จะเข้าเฝ้าเพราะเกรงจะอับอายข้าราชบริพารทั้งหลายดังนั้นอาจารย์เสนกะจึงได้ฝากมหาดเล็กให้กลับไปทูลพระราชาถึงสาเหตุที่พวกตนน่ะไม่อาจไปเข้าเฝ้าได้ส่วนพระเจ้าวิเทหราชครั้นทรงรับทราบเหตุผลของบัณฑิตทั้งสี่ว่าพวกตนไม่อาจเข้าเฝ้าได้ในทันทีเช่นนั้นก็ให้ทรงรู้สึกเล่าร้อนในพระราชหฤทัยยิ่งนักแต่ว่าเท้าเธอจะทรงรับสั่งต่อมหาดเล็กเหล่านั้นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป